การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกๆด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลพุทธศักราช2524โรงเรียนบ้านด่านตั้งอยู่ในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3บริหารงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนางนิพาพันธ์โพอ่อนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายนิติพลจันดาสายปัจจุบันโรงเรียนบ้านด่านเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด28คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด484คนมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังหอประชุม1หลังโรงอาหาร2หลังและห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วยห้องดนตรีห้องสมุดห้องวิทยาศาสตร์ห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลและห้องเด็กพิเศษเรียนรวมการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ด่านโมเดล D Development การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน AActive Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง N New Innovation การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารเพื่อมาทำการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปสู่การสร้างอาชีพในอนาคตโรงเรียนบ้านด่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนคณะครูให้เป็นครูนวัตกรสู่การสร้างนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มมากขึ้นจนทำให้ครูในโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นครูนวัตกรระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยการใช้นวัตกรรมการจัดกระบวนการการเรียนการสอนในหัวข้อเรื่องการสอนดนตรีด้วยเมโลดี้โมเดลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและในหัวข้อเรื่อง Fun with Phonic View ด้วยเทพธิดาโมเดลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษโดยได้รับการกำกับติดตามและประเมินผลจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านและคณะศึกษานิเทศจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3อย่างต่อเนื่องเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยมีวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนสปิริตโมเดลเป็นแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21โดยใช้ Rose Model ทำให้ผู้บริหารมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช2564และ 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาปีการศึกษา2564ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมั่นคงโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการปลูกฝังความมีระเบียบวินัยทัศนคติที่ถูกต้องโดยกระบวนการลูกเสือและเนตรนารีเชิญวิทยากรภายนอกจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและครูแดเพื่อฝึกเกี่ยวกับระเบียบแถวและการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนด้านการสร้างความสามารถการแข่งขันโรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำจากครูที่มีความชำนาญและประสานความร่วมมือจากสถานประกอบการภายนอกโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ Active Learningและโรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรในโรงเรียนโดยครูได้รับการอบรมโคดดิ้งภาษาอังกฤษและ STEM Education ผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนนักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมโรงเรียนมีการจัดการศึกษาระดับประถมวัยส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาการเด็กประถมวัยมีการชั่งน้ำหนักส่วนสูงเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านร่างกายทุกเดือนด้านการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐสถานศึกษามีการปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งเสริมการนำคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสามีการพัฒนาโรงเรียนสู่หลักคุณธรรมจริยธรรมโดยมีโครงการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมและค่ายอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษาสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goal หรือ SDG โดยเห็นได้จากผลลัพธ์ว่านักเรียนมีความสามัคคีมีวินัยมีความรับผิดชอบและมีความเข้าใจทักษะการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม Best Practice โรงเรียนได้ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มความสามารถของผู้เรียนในด้านนาฏศิลป์พื้นเมืองโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆซึ่งผลลัพธ์จะเห็นได้จากสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนครูและนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆตามความถนัดและความสนใจซึ่งจัดเป็นกิจกรรมชุมนุม5กิจกรรมได้แก่การเต้นประกอบจังหวะกีฬาฟุตบอลวงโปงลางวงดุริยางค์และซอฟต์เทนนิสเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่สนใจและเพิ่มความสามารถในแต่ละด้านที่ถนัดของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้ทำแบบสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนเพื่อให้ทันต่อการเปิดภาคเรียนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปกติมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและทางโรงเรียนได้มีการปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดอ
ครับ